ที่นี่ก็คือคุกหินที่คุมตัวนักฆ่าดูแล้วก็ไม่ใช่ที่พิเศษอะไรถ้ำหินแห่งนี้มีทั้งหมด3ชั้นแต่ละชั้นจะมีเวรยามคุ้มกันอยู่ไม่มีหน่วยสอดแนมและไม่มีใครรู้ว่ามือสังหารพวกนั้นหนีออกมาได้ยังไงกลิ่นในถ้ำหินนี้เหมือนกับกลิ่นของต้นดาตูราต้นดาตูราคืออะไรกันเป็นพืชชนิดหนึ่งเมื่อผลของมันแห้งแล้วก็ทำเป็นผงยาชาชนิดหนึ่งนะเอ๊ะนั่นมันดินนี่มันดินจะมีปัญหาได้อีกเหรออืมแน่นอนสิเจ้าดูนี่ดินที่อยู่ในใกล้กับเผ่ามังกรแดงเป็นสีแดงพวกเจ้าดูสิดินนี่มีรูปร่างเป็นเกล็ดสีคล้ำเอ๊ะดินนี่คล้ายกับดินในภูเขาไฟมากๆเลยไปกันเถอะพวกเราไปดูรอบๆภูเขาไฟกันเอ้าบิงซื่อวีและแขกอีก2คนพ่อมดทาโดถูกจับตัวแล้วท่านหัวหน้าให้ข้ามาเชิญพวกเจ้าไปอะไรนะจับตัวได้แล้วจับได้อย่างไรกันฮะตอนที่พ่อมดทาโดมาสอบปากคำนักฆ่าพวกนั้นท่านหัวหน้าก็แอบส่งคนไปพบว่ามือสังหารพวกนั้นพาพ่อมดทาโดหนีไปด้วยทาโดเผ่ามังกรแดงของข้าดีกับเจ้าเป็นอย่างมากทำไมเจ้าถึงท่านพ่อดีจังเลยที่ท่านไม่ใช่คนตะแก่ที่โง่เขลาออกไปนะยืนอยู่ฝั่งนั้นไปเออทำไมข้าถึงพวกเจ้าเคยติดหนี้อะไรมาก่อนหรือว่าเจ้าเผ่ามังกรแดงลืมไปแล้วหรือติดหนี้เหรอติดหนี้อะไรกันเผ่ามังกรแดงของข้าไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณใครอย่าหาข้ออ้างในสิ่งที่เจ้าทำออกมาเลยจะดีกว่าถ้าพูดความจริงข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก็ได้กระชากฝันไปเถอะคนอย่างเจ้าเนี่ยกล้าพูดได้ยังไงว่าเผ่ามังกรแดงไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณของใครฮะท่านหัวหน้าระวังพวกคนนอกถ้าไม่ใช่เพราะพวกเจ้ามาก่อกวนวุ่นวายข้าก็คงไม่ฮะน่าเสียดายจังเลยนะที่ถูกเจ้าจับได้ซะก่อนไม่สามารถมองเห็นวันที่กรรมตามสนองอย่าลืมสิว่าพันปีก่อนพวกเจ้าทำอะไรกันไว้บ้างพวกเจ้าเนี่ย 1,000 ปีก่อนหรือว่าเจ้าหมายถึงช่วยคนจะปล่อยให้เจ้าตายแบบนี้ไม่ได้ท่านหัวหน้านางถูกพิษร้ายแรงพิษกำเริบจนตายไปแล้วตายไปแล้วล่ะน่าเสียดายจริงๆท่านพ่อพ่อมดทาโดพูดไว้เมื่อพันปีก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าจะเป็นผู้หญิงที่ย้อนเวลามาน่าจะใช่ผู้หญิงทะลุมิติมาอย่างนั้นล่ะไม่นึกเลยว่าจะได้ยินข่าวของเธอที่นี่อีกครั้งหลังจากที่ผู้หญิงที่ทะลุมิติมาหายตัวไป
สี่เผ่าที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวก็ได้แตกสลายไปทะลุมิติไปยังเผ่าฟินิกที่ห่างไกลจากโลกมนุษย์ยิ่งนักและไม่ติดต่อกับเผ่าอื่นอีกเดิมทีพวกเราคิดว่ามันจะจบลงแบบนี้แต่ไม่นึกเลยว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้ากับหัวหน้าเผ่าเทพมังกรพบว่ามีพลังกำลังแอบฝึกฝนอ็อกพนีจรอย่างลับๆแถมยังแอบส่งพวกเขาไปยังชนเผ่าต่างๆอีกด้วยตอนที่ทาโดมาถึงเผ่ามังกรแดงข้าก็พบความผิดปกติบางอย่างขึ้นเพื่อที่จะขุดเอาอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังของนางข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องให้นางอยู่ในเผ่าของเราแซงทำเป็นเชื่อใจนางจนถึงตอนนี้ก็เพิ่งจะพบร่องรอยบางอย่างเบื้องหลังออกพเนจรเหล่านี้มีเงาของเผ่าฟินิกซ์อยู่ป้ายคำสั่งนี้เป็นของกำนันที่เผ่าฟินิกซ์ทิ้งเอาไว้ข้าขอมอบมันให้กับพวกเจ้าก็แล้วกันไปเผ่าฟินิกซ์กันเถอะที่นั่นคงมีคำตอบทุกอย่างจบซีซั่นที่หนึ่งสำหรับซีซั่นหนึ่งที่จบไปสำหรับเรื่องของพระชายาในโลกออกนะครับแอดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แอดในซีซั่นที่2ต่อไปนะครับถ้ามีตอนอัปเดตเมื่อใดเดี๋ยวแอดจะมาอ่านให้ฟังอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ก็จบไว้ในซีซั่นหนึ่งเพียงเท่านี้สวัสดีครับ